LG Chem Life Sciences จัดงานมอบรางวัล EVO Award บริษัท LG Chem Life Sciences ประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเติมเต็มบนใบหน้าจาก LG Chem Life Sciences ประเทศเกาหลีใต้จัดงานมอบรางวัล EVO Award ภายใต้กิจกรรม Adeling Fiesta for Supreme Spender ต่อเนื่องเป็นปีที่2ส่งต่อคำขอบคุณถึงคณาจารย์ผู้ให้ความรู้และคลินิกผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวม5ประเภทรางวัลตั้งเป้าลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้มากกว่าเดิมพร้อมนำพาความสำเร็จสู่งาน EVO Award ในปีหน้าค่ะครับขอบคุณครับวันนี้งานวันนี้ก็ทางบริษัท LG ก็เราตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อขอบคุณนะครับคณาจารย์ที่ให้ความรู้ในเรื่องของการสารการใช้สารเติมเต็มนะครับแล้วก็เราขอบคุณสำหรับลูกค้าคลินิกที่ให้ความไว้วางใจในโปรดักต์ของเรานะครับที่มีการมียอดสั่งซื้อในปีที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับครับรางวัลที่เราจัดเตรียมมานะครับก็สำหรับคณาจารย์ทั้งโรงเรียนแพทย์แล้วก็คณาจารย์ทุกแขนงนะครับที่เข้ามาช่วยให้ความรู้นะครับการเทคนิคการฉีดการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็รางวัลถัดมาก็เป็นรางวัลท็อป i8 ที่มียอดการสั่งซื้อสูงสุด2รางวัล นะครับแล้วก็รางวัลท็อป5นะครับ spender นะครับแล้วก็รางวัลท็อป10 spender แล้วก็ท็อป50 spender ครับครับสำหรับผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตจากบริษัท LG Chem Life Science ที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วเราก็นำเข้ามาจำหน่ายด้วยตัวเองโดยบริษัท LG Chem Life Science ประเทศไทยนะครับเราคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยการวิจัยด้วยตัวเองแล้วก็มีการผลิตด้วยโรงงานที่เกาหลีนะครับแล้วก็ควบคุมคุณภาพตลอดจนการขนส่งมามอบให้กับคลินิกแล้วก็ผู้บริโภคชาวไทยนะครับจริงๆสารเติมเต็มเนี่ยมีหลายชนิดนะครับอยู่ที่การเลือกใช้ของแพทย์เป็นหลักว่าจะเหมาะสมกับผู้บริโภคแค่ไหนนะครับคนไข้คนหนึ่งอาจจะเหมาะกับสารเติมเต็มชนิดหนึ่งคนไข้อีกคนหนึ่งก็อาจจะเหมาะกับสารเติมเต็มอีกชนิดหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์นะครับตอนนี้ก็เทรนด์ในการปรับรูปหน้าเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแล้วก็แพทย์เนี่ยก็ใส่ใจในเรื่องของการเทคนิคการฉีดต่างๆเพราะฉะนั้นการปรับรูปหน้าก็เป็นเรื่องที่ใช้คำว่าง่ายๆเลยนะครับสำหรับปัจจุบันจุดที่จะต้องคำนึงถึงนะครับต้องรู้ก่อนว่าเราขาดอะไรบ้างในใบหน้าเราเพราะฉะนั้นการที่จะไปเลือกแล้วก็บอกว่าอยากเติมสารเติมเต็มเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำก็คือต้องไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยว่าเราขาดหรือเปล่าขาดตรงไหนบริเวณไหนขาดตรงคางขาดตรงแก้มหรือขาดตรงหน้าผากอะไรต่างๆให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยครับครับยังไงก็ทางบริษัท LG เราก็มุ่งมั่นนะครับในการพัฒนาโปรดักต์ที่มีคุณภาพนะครับเราก็จะมีโปรดักต์ที่เกี่ยวกับความงามเนี่ยเข้ามาในตลาดไทยอีกในระยะต่อไปครับWe'll be right back.